โรคความดันโลหิตต่ำควรกิน9สารอาหารนี้ผมนายโจหน้าไฟหายได้ด้วยอาหารสุขภาพสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้สาระดีๆอีกครับผมโรคความดันโลหิตต่ำครับเป็นโรคที่ไม่น่ากลัวครับไม่ร้ายแรงเท่ากับโรคความดันโลหิตสูงครับผมแต่ก็อย่าได้เขาเรียกละเลยหรือว่าไม่สนใจครับเพราะว่าการเป็นโรคต่างๆครับล้วนแล้วจะทำให้ก่อเกิดโรคต่างๆได้ครับเราจึงจำเป็นต้องใส่ใจและดูแลร่างกายของเราอันนี้ครับก็จะบอก9สารอาหารครับที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำครับผมเดี๋ยวตามผมเลยว่า9สารอาหารที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตต่ำครับมีอะไรกันบ้างครับผม1ครับสารอาหารแคลเซียมครับผมสารอาหารแคลเซียมครับก็จะมีในจำพวกน้ำส้มคั้นสดๆครับพวกเมล็ดงาผักคะน้าครับบรอกโคลีพวกข้าวโอ๊ตถั่วขาวถั่วแระแล้วก็นมถั่วเหลืองครับอัลมอนด์เต้าหู้ข้าวปลาซาดีนครับที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำครับ2ครับสารอาหารโพแทสเซียมครับในแหล่งอาหารที่สำคัญของโพแทสเซียมก็จะมีครับผงโกโก้ลูกพุนอบแห้งครับแล้วก็เป็นลูกเกดเม็ดทานตะวันอินทผลัมพวกปลาแซลมอนพวกผักขมสดนะครับผมแล้วก็เป็นพวกจะพวกเห็ดแต่เห็ดนี้เราก็ต้องนำมาผ่านความร้อนก่อนนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกกิวเว่แล้วก็เป็นพวกเกี่ยวกับอะโวคาโดครับผมที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำครับผม3ครับ3อาหารกรดฟอลิกครับก็จะพบมากในผักผลไม้ครับผมก็จะเป็นพวกถั่วต่างๆพวกปลาพวกนมสดโยเกิร์ตไข่แดงครับแล้วก็ตับแล้วก็ธัญพืชที่ไม่ขัดสีครับพวกข้าวกล้องข้าวซอมเมอร์รวมถึงขนมปังโฮมวีทครับผมที่ไม่ได้ขัดสีที่มีคุณค่าสารอาหารที่ดีมีประโยชน์สำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำครับ4ครับสารกรดอะมิโนครับก็เป็นสารที่อยู่ในเนื้อสัตว์ครับพวกปลาไข่นมสดเครื่องในครับข้าวสาลี่ถั่วพีถั่วเหลืองพวกเนยถั่วต่างๆรวมถึงเต้าหู้ครับผม5สารอาหารวิตามิน B1 ครับในวิตามิน B1 ครับก็จะเป็นพวกธัญพืชเต็มเม็ดเป็นพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวสาลีครับพวกข้าวโพดข้าวโอ๊ตข้าวใบเล่ครับลูกเดือยนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันครับแล้วก็ขนมปังโฮมวีพวกไข่ปลานมสดครับแล้วก็มันฝรั่งส้มแล้วก็รวมถึงมะเขือเทศครับ7วิตามิน C ครับก็จะพบมากในผลไม้ประเภทเงาะฝรั่งกิวี่ลิ้นจี่ส้มโอครับแล้วก็พุทรามะขามป้อมมะขามเทศครับที่มีรสชาติเปรี้ยวรวมถึงมะละกอสุกและก็รวมถึงสตรอเบอรี่ครับผม8ครับวิตามิน E ครับก็จะพบมากในมะม่วงดอกไม้สุกมะม่วงเขียวเสวยครับแล้วก็มะเขือเทศราชินีมะละกอสุกกล้วยไข่ครับมะปางแล้วก็มะยมชิดแล้วก็แคนตาลูปครับผมแล้วก็รวมถึงตับสลดครับที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำครับ9อันดับสุดท้ายครับชาโสมแล้วก็ชาขิงครับเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยให้ร่างกายของเราครับสดชื่นแข็งแรงไม่อ่อนเพลียแล้วก็ช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตให้แก่ร่างกายของเราทำให้ร่างกายของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพครับอันนี้ครับก็คือ9สารอาหารครับที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำครับที่ควรทานก็เพื่อนๆก็ลองหามาทานกันดูครับรับรองครับคนที่เป็นความดันโลหิตต่ำก็จะมีสุขภาพดีครับไม่ใช่ว่าทานแค่ตรง9สารอาหารนี้ครับเราต้องทานน้ำออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอครับก็จะทำให้เรามีสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับเหมือนกับผมครับที่เมื่อก่อนไม่ได้สนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไม่ได้
รักสุขภาพครับก็เป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจเกี่ยวกับการกินออกกำลังกายเลยครับก็ทำให้อ้วนครับแต่เมื่อนะครับหันมาดูแลสุขภาพครับก็ทำให้น้ำหนักที่เยอะจาก85ก็ลดลงมาแล้วก็ทำให้ผิวพรรณต่างๆรวมถึงระบบภายในครับดีนะครับแนะนำให้ทุกคนทานผักผลไม้และอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็การออกกำลังกายครับก็จะทำให้เราสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับก็ลองหามาทานดูครับสำหรับคนที่เป็นโรคความดันติดต่ำครับกับ9สารอาหารนี้ครับถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้ครับมีประโยชน์ครับก็กดติดตามเลยครับแล้วก็ผมก็จะมาแบ่งปันความรู้สาระดีๆในครั้งต่อไปกับผมในโจหน้าไฟหายได้ด้วยอาหารสุขภาพก็ขอลาทุกคนไปก่อนครับผม